สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับงานหนังสือปีนี้นะครับจัดที่สถานีกลางบางซื่อนะครับผมก็ได้ไปเดินมานะสำหรับใครที่เป็นคอหนังสือนะครับบอกเลยว่าต้องไปให้ได้นะครับงานนี้มีทั้งรถแลกแจกแถมเพียบไปหมดเลยนะครับสำหรับสายการ์ตูนอนิเมะนะครับโอ้โหงานบูธจัดก็คือแบบว่าหลายๆบูธเลยทั้งรักพิมพ์ทั้งไม่ว่าจะเป็นโอ้สยามอินเตอร์นะครับวิบูลย์กิจนะสายอนิเมะนี่คือโหไม่ใช่สายอนิเมะสายมังงะสายมังงะนี่คือชอบมากนะครับแต่ว่าตอนผมไปเนี่ยผมแทบไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เก็บพวกมังงะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไปไกลแล้วเก็บไม่ทันแล้วนะครับก็สำหรับสายหนังสือความรู้นะครับนี่ผมได้มาเทียบเลยสำหรับสายหนังสือความรู้ครับนี่ครับผมไปซื้อนี่มาซีเปียฉบับกราฟิกนะครับถ้าซื้อ2เล่มเนี่ยจะได้ถุงผ้านะครับเป็นเซตนี่ครับซีเปียฉบับกราฟิกนะครับอยากคือมันมีเล่มที่เป็นอ่านแบบข้อความด้วยนะครับแต่ว่าเล่มนั้นนี่คือแบบว่าผมอ่านไม่ไหวเล่มมันหนาเล่มมันหนามากนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อมานะครับแล้วก็มีของไอ้หลายค่ายหลายอะไรเลยนะนี่อันนี้ผมก็ไปซื้อมานะครับได้ยินมานานละเปลี่ยนเล่มเป็นเศรษฐีนะครับเล่มนี้ก็คือเห็นเขาว่าดีนะครับผมก็ไปซื้อมา1เล่มนะครับโดนไปเจ็บหนักอยู่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับวีเลิร์นก็มีนะครับวีเลิร์นรู้สึกว่าซื้อ3เล่มเนี่ยจะลบ 20% เลยนะนี่ผมก็ไปซื้อมา3เล่มนะครับมีน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20นะครับแล้วก็มี Mindset ดีๆ Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตานะครับแล้วก็ป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉยไปแล้วอ่ะเล่มนั้นสำหรับคนที่เป็นคอหนังสือน่าจะรู้จักนะอ่ะผมก็ไปซื้อมา3เล่มนะครับโดนไปหลายพันเกือบ 1,000 กว่าบาทได้อยู่นะครับสำหรับสายบอร์ดเกมก็มีนะครับมาหมดเลยครับทั้ง The Stronghold นะครับสยามบอร์ดเกมหรือว่าจะเป็นพวกแบบหลายๆที่อ่ะหลายๆที่อ่ะคือมีนะมีแบบเพียบเลยนะครับสำหรับสายบอร์ดเกมก็คือแนะนำว่าให้ไปนะผมก็สะสมบอร์ดเกมอยู่ครับมีช่องบอร์ดเกมด้วยนะครับชื่อว่าช่อง Guy Gift Official นะครับไปกดติดตามได้นะไปกดติดตามได้นะครับอันนี้เป็นงานแผนผังนะครับผมสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับครั้งที่50นะครับจัดที่สถานีกลางบางซื่อนะครับใครที่กลัวโควิดเนี่ยผมแนะนำว่าจริงๆก็ไปได้นะใส่แมสดีๆนะครับเพราะว่าแต่ละบูธที่เขาจัดเนี่ยก็คือไม่ได้ว่าอยู่ชิดกันหรือว่าคนมันแออัดมากนะครับพยายามไปช่วงที่คนน้อยๆก็คือคนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ไปได้ไม่ต้องกลัวโควิดนะครับอ่ะมีทั้งหนังสือทั่วไปนะครับหนังสือเด็กนะครับหนังสือการศึกษาหนังสือเก่าก็มีนะครับลุงผมก็ไปซื้อขายหัวเราะมานะมีพวกสไปเดอร์แมนคอมิกเก่าๆด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนิทรรศการกิจกรรมนะครับพอไปแล้วก็ไปลงสถานีกลางบางซื่อนะครับขึ้นประตู3นะครับมันก็จะไปโผล่ตรงช่วงประมาณแถวๆนี้นะครับก็เริ่มเดินได้เลยนะครับไหนใครที่ไปมาแล้วบ้างครับรบกวนคอมเมนต์ให้ดูหน่อยครับว่าโดนอะไรกันไปบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับฝากกดติดตามด้วยครับมีช่อง YouTube กับช่อง TikTok ครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวไว้ผมมารีวิวพวกหนังสือกับพวกสแตมป์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับฝากกดติดตามด้วย